เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชุมชนเทราคลาสิกได้เผาโทเค็น LUNC เกือบ210ล้านในช่วงเดือนมกราคมท่ามกลางการผลักดันให้เพิ่มอัตราการเผาไหม้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องและโปรเจกต์ที่ทำงานบนเครือข่ายเทราคลาสิกมุ่งเน้นไปที่การเบิร์นโทเค็น LUNC หลายล้านเหรียญหลังจากที่กระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตไบแนนซ์ได้ระงับกลไกการเบิร์น LUNC ชั่วคราวจนถึงเดือนมีนาคมโทเค็นเทราคลาสิก LUNC ทั้งหมดที่ถูกเผาไหม้โดยชุมชนมีมากถึงกว่า 38,000 ล้านโทเค็น LUNC นอกจากนี้โทเค็น LUNC ทั้งหมดที่เดิมพันได้สูงถึงเกือบ 903,000 ล้านโทเค็นโดยมีอัตราส่วนการจัดหาที่เดิมพันอยู่ที่ 13.14% โดยทางชุมชนเทราคลาสิกได้เปลี่ยนโฟกัสไปที่การเบิร์นโทเค็นเทราคลาสิก LUNC ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อชดเชยการเบิร์นที่น้อยลงในช่วงเดือนธันวาคมนอกจากนี้ Binance ยังได้ระงับการเบิร์น LUNC จนถึงเดือนมีนาคมและลดค่าธรรมเนียมการเบิร์น LUNC จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็น 50% แทนที่จะเป็น 100% โดยทางเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ Terra Classic Onode เป็นผู้นำในการเบิร์นด้วยโทเค็น LUNC มากกว่า123ล้านรายการที่ถูกเผาในช่วงวันที่1มกราคมเมื่อเร็วๆนี้พลังการลงคะแนนที่สูงของ Onode ได้บันทึกการเริ่มต้นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องผ่านบริการ Hosting Node ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการรวมศูนย์โครงการของ Terra Casino เผาผ่านโทเค็น LUNC กว่า26ล้านรายการและตัวตรวจสอบความถูกต้อง LUNC DAO มีส่วนร่วมทำให้เกิดการเบิร์น LUNC มากกว่า12ล้านรายการในช่วงเดือนมกราคมตามมาด้วย Happy Catty Crypto และ Luna Station 88ที่มีการเผา9ล้านและ 8.5 ล้าน LUNC สมาชิกชุมชนและผู้พัฒนาคนอื่นๆก็มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นการเผาผ่านโทเค็น LUNC เช่นกันนอกจากนี้ชุมชนยังได้ผ่านข้อเสนอ11310ที่เสนอโดย Edward Kim เพื่ออัปเกรดบล็อกเชนจาก V1.0.4 เป็น V1.0.5 และแนะนำรหัสเพื่อให้สามารถอัปเกรดในอนาคตได้นอกจากนี้ยังจะนำกลไกการเบิร์นของ Binance LUNC กลับมาอีกด้วยและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ Luna Classic LUNC ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเรานั้นตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 0.0055 บาทตอนนี้เกิดสัญญาณตัวชี้วัดที่สำคัญที่เส้น MA7 ที่เป็นเส้นสีเขียวได้ตัดกับเส้น MA15 วันที่เป็นเส้นสีแดงในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1วันซึ่งสัญญาณดังกล่าวได้บ่งบอกว่าราคาของเหรียญ Luna Classic นั้นอาจจะล่วงลงได้ทุกเมื่อพิจารณารวมกับสัญญาณทางเทคนิคแล้วตอนนี้มีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงเรายังคงมองว่าราคาของเหรียญ Luna Classic นั้นอาจจะร่วงลงมาถึง 0.0030 บาทได้เลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญ Luna Classic ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ